พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าได้เข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนพรรคให้มีความสามัคคีทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหลักให้กับประชาชนและส่วนตัวนั้นจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะโดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนในพรรคด้วยดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติส่วนการเลือกตั้งในครั้งหน้าก็หวังว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นจะต้องได้ส.ส.เกินครึ่งและจะต้องรักษาจำนวนเดิมที่เคยได้เอาไว้ให้ได้ด้วยพร้อมยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ใช่พรรคทหารแม้ว่าตนเองจะเป็นทหารก็ตามและยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมหรือเป็นหัวหน้าพรรคเพราะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองไปฟังเสียงแถลงบางช่วงของพลเอกประวิตรกันหน่อยค่ะคือจุดประสงค์ว่าต้องการให้พรรคเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะจะต้องมีความเข้มแข็งอนาคตเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้นะช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบในเรื่องของการทำงานให้กับทั้งพรรคประชาชนให้กับพรรคการเมืองของเรากับทุกพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ไปอยู่พรรคเดียวนะเราร่วมมือร่วมใจกันหลายพรรคด้วยกันที่มาจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้